สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jingle Bell in the UK นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เป็นเมียฝรั่งนะคะสามีฝรั่งให้เงินเดือนใช้ไหมให้เงินเดือนละเท่าไหร่ให้เยอะไหมนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเริ่มแรกเลยนะคะตอนอยู่เมืองไทยนะคะเรามีงานประจำนะคะแล้วก็มีเงินเดือนนะคะสามีก็ไม่ได้ส่งอะไรให้นะคะไม่ได้ส่งให้สักบาทเลยนะคะพอช่วงที่เราลาออกจากงานเพื่อเตรียมตัวที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะสามีก็จะเป็นคนส่งให้ทุกเดือนเลยนะคะส่งให้ไม่มากนะคะแต่ก็ไม่น้อยนะคะก็พอได้ใช้นะคะพอเราได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะประเทศที่เราย้ายคือไปแคนาดานะคะสามีได้งานที่นั่นก็เลยต้องตามไปที่แคนาดานะคะมาแรกๆเรายังไม่สามารถทำงานได้นะคะสามีก็ไม่ได้ให้เงินเดือนอะไรนะคะแต่สามีก็จะเป็นคนส่งเงินไปให้ทางครอบครัวเราที่เมืองไทยนะคะเพราะว่ายังมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะคะที่เมืองไทยเพราะว่าตอนที่เราอยู่เราก็เป็นคนรับผิดชอบนะคะสามีก็จะให้บ้างเวลาที่สามีไปทำงานที่ฝั่งอเมริกานะคะไปจันทร์เช้าสุกกลับอย่างเงี้ยก็จะให้ไว้ครั้งละ100 เหรียญนะคะเผื่อเราอยากออกไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อกาแฟไปซื้อขนมอะไรกินเนาะก็น่าจะไปบ่อยๆนะเราจะได้เก็บส่วนนั้นไว้นะอันนี้นานๆเขาก็จะส่งไปครั้งหนึ่งนะเนาะฝั่งอเมริกานะคะเพราะว่าแคนาดากับอเมริกาก็จะอยู่ติดๆกันนะคะขับรถก็ประมาณ7 ชั่วโมงนะทำไมไม่นั่งเครื่องนะคะนั่งเครื่องมันแบบนานนะกว่าจะไปรอขึ้นเครื่องก็ปาไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะเขาก็เป็นคนใจร้อนนิดนึงนะคะเขาก็เลยขับรถไปเองนะ7 ชั่วโมงนะคะจากโตรอนโตไปน่าจะชิคาโก้หรือเปล่าไปทางนั้นแหละจำไม่ได้แล้วมิชิกาว่าอินเดียนาประมาณฝั่งนั้นเลยเนาะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะคะเพราะว่ามาติดช่วงโควิดพอดีนะคะเอาเล่าไปนอกเรื่องแล้วนะคะโอเคผ่านไป5 เดือนนะคะมีงานทำนะคะได้งานทำแล้วทีนี้มีเงินเดือนมีรายได้เข้ามาแล้วนะคะเราก็เป็นคนส่งเงินที่เราทำงานมาได้เงินเดือนของเรานี่แหละเราก็ส่งกลับบ้านเองภูมิใจนะคะส่งเงินกลับบ้านเองนะคะส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านสามีก็จะเป็นคนรับผิดชอบเองทุกอย่างนะคะตอนนั้นอยู่คอนโดนะคะก็จะมีค่าเช่าเนาะค่าเช่าคอนโดนะมีค่ารถค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าประกันแล้วก็ค่าต่างๆอีกมากมายนะคะตรงนี้สามีก็จะเป็นคนจ่ายนะคะซึ่งเราเห็นแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะแล้วพวกค่าครองชีพที่แคนาดามันก็แพงนะคะเราก็เลยคิดว่าเราอยากแบ่งเบาภาระสามีนะคะเราก็เลยเดี๋ยวเราช่วยจ่ายค่าอาหารแล้วกันเนาะซื้อกับข้าวทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็เป็นคนจ่ายแล้วก็ภูมิใจนะที่ได้ช่วยเขาแต่บางคนคิดว่าเฮ้ยโง่หรือเปล่าเงินตัวเองมาใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็คิดนะว่าจะเห็นแก่ตัวเป็นไหมใช่ปะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะส่วนเวลาไปช้อปปิ้งนะคะไปเดินห้างเนี่ยอยากได้อะไรเนาะเห็นเสื้อสวยๆหรืออะไรของสวยๆเนี่ยเขาก็จะซื้อให้นะคะแต่บางทีเราเห็นเราอยากได้นะเราก็ซื้อเองนะแล้วก็ไม่ได้ถามซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยมันก็เป็นอะไรที่เยอะไปไหม ใช่ป่ะคะอย่างพวกเครื่องสำอางนะคะหรือสกินแคร์ของจุกจิกของผู้หญิงเนาะมันก็มีแหละเนาะที่เราอยากได้แต่เราก็ต้องซื้อเองนะคะเพราะว่าอายที่จะขอเงินเขาไปซื้ออะไรเธอซื้อสกินแคร์ตัวนั้นให้ฉันหน่อยเพราะว่าเรารู้นะว่าขวดเล็กๆอย่างเงี้ยมันแพงมากเราก็กลัวคิดว่าเฮ้ยขวดเล็กๆทำไมมันแพงจังอะไรประมาณเนี้ย
รู้เปล่าว่าขวดเล็กๆอ่ะมันใช้ดีนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ขอก็หรอกซื้อเองดีกว่าใช่ไหมพวกสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าให้สามีซื้อให้เดี๋ยวเขาจะบ่นนะเพราะว่าเอ้ยมันแพงซื้อเองแอบซื้อเองดีกว่านะสั่งออนไลน์แล้วก็ของแบรนด์เนมมีไหมนะคะไม่รู้ว่าเรียกแบรนด์เนมหรือเปล่าที่เรามีนะมันก็เป็นแบรนด์เนมกิ๊กก๊อกธรรมดานั่นแหละก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากนะคะก็บางชิ้นก็เก็บตังค์ซื้อเองนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะบางชิ้นก็ได้เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆนะเช่นคริสต์มาสวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าอยากได้อะไรที่อุ้ยมันเราซื้อเองไม่ได้เราก็ไปปรึกษาพูดนิดหน่อยแล้วไปปรึกษาสามีนะคะว่าฉันอยากได้เนี้ยฉันเอามาทำอันนั้นทำอันนี้อะไรเงี้ยใส่โอกาสนั้นโอกาสเนี้ยเขาเห็นเขาก็ดูแล้วว่ามันโอเคมันราคามันจับต้องได้เขาก็ซื้อให้นะคะแต่ว่าของที่ซื้อให้แล้วมันต้องใช้ประโยชน์ได้นะคะแบบไม่ไร้สาระนะคะพอเราย้ายมาอยู่ที่ UK นะคะมันก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเราไม่มีงานทำนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านสามีก็จะเป็นคนจ่ายเองนะคะส่วนเงินที่ส่งกลับบ้านทุกๆเดือนนะเราก็จะยังเป็นคนส่งเองนะคะส่วนเราไม่ได้ทำงานนะคะมีอย่างเดียวที่ช่วยได้ก็คือช่วยกันประหยัดนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ละครอบครัวก็อาจจะแตกต่างนะคะบางคนก็อาจจะได้เงินเดือนจากสามีนะคะบางคนก็ไม่ได้นะคะความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะในเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะกินด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนาะสิ่งไหนที่เราช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระสามีได้เราก็ช่วยนะคะเราคิดว่าถ้าไม่ช่วยเลยอะเราคิดว่าเห็นแก่ตัวเกินไปไหมนะคะจริงไหมคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้คุณผู้ชมหรือสายฝอนะคะได้รับชมกันนะคะได้รับฟังกันว่าอมันเป็นอย่างนี้นะนะคะอยู่ไทยอาจจะอีกแบบนึงแต่พอมาได้อยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันแล้วมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะคะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราวาดฝันไว้เอ้ยทำไมไม่ใช่อย่างนี้ตอนอยู่ไทยทำไมเป็นอย่างนี้พอย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นอีกแบบนึงนะคะยังไงก็ตกลงกันก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่นะคะแต่ส่วนตัวของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถึงจะไม่ได้ตกลงกันมาก่อนมันก็เขาเรียกอะไรอะเคลียร์หรอตกลงกันได้คุยกันได้นะคะเป็นสามีภรรยากันนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณที่รับชมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบาย